โอเคไหมครับมันมียิ่งหลายอะไรก็เรียกว่ายิ่งหลายเคสเลยยิ่งหลายตัวอย่างก็ยิ่งดีสิผมว่านะมันจะได้บางคนก็ได้รหัสแล้วแต่รหัสจะได้ไปนะเพราะแสงกับเสียงก็ให้กันบ่อยๆอยู่แล้วบ่งอ่ะพิมพ์มาครับทีนี้ต้องการแสงกดเลขหนึ่งต้องการเสียง2โบกมือย้อยๆ3 1แสง2เสียง3โบกมือโอเคครับกดมาครับเอาดูสิใครต้องการอะไรต้องการแสงต้องการเสียงหรือโบกมือถ้าลุงเสนอโบกมือนะใช่มั้ยไกลๆให้อ้าวก็แล้วแต่ใครจะต้องการอะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละลุงตามใจอยู่แล้วนะครับผู้ปรุงก็ต้องตามใจผู้กินใช่ป่ะปรุงไม่ดีมันก็กินไม่แซ่บใช่ป่ะถ้าปรุงดีมันก็แซ่บก็แค่นั้นเองจะมีอะไรมนุษย์เอาเลือกมา1 2 3มันจะได้รู้ว่าแตกต่างกันไหมระหว่างน้ำจิ้มแจ่วบองกับป่นประทูเงี้ยแล้วก็ไก่ย่างเงี้ยใช่มั้ยให้เลือกเอ้ยน้ำจิ้มแจ่วบองก็ได้วะป่นประทูป่นประทูก็ดีเหมือนกันโว้ยไก่ย่างก็ไม่เลวนะมันจะได้รู้ได้หลายรสไงมันต้องหัดเป็นคนรู้ได้หลายรสนั่นสิครับผมว่านะมันจะได้เปรียบเทียบสังเกตเปรียบเทียบสรุปเสนอแนะและอธิบายได้จำเป็นหลักครับใช่ไหมนะนะสังเกตเปรียบเทียบสรุปสังเกตได้หลายอย่างทั้งแสงผ่านไปแล้วเสียงไปแล้วโบกมือย่อยๆไม่ค่อยเจอนานๆทีทั้งหมดก็คือเรื่องราวของอะไรเพิ่มภูมิต้านทานให้กับตัวเองนะครับทั้งหมดนะครับไฟฟ้าสถิตเป็นไฟฟ้าที่ประเสริฐมากนะครับมหัศจรรย์มากไฟฟ้าสถิตเป็นไฟฟ้าธรรมชาตินะครับวิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ไฟฟ้าสถิตได้นะครับไม่สามารถนะครับบอกให้ทราบไว้ได้แต่ภาษานะครับเพราะว่าไฟฟ้าสถิตเป็นไฟฟ้าธรรมชาติไม่ใช่ไฟฟ้าที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมาทำไม่ได้นะครับถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่าเขาทำได้แต่ลุงบอกว่าไม่ใช่แน่นอนนะครับเพราะว่าไฟฟ้าสถิตมันมาจากไฟฟ้าของโลกใบนี้ไฟฟ้าสถิตมันเกี่ยวกับระบบประสาทของมนุษย์โดยตรงนะครับไฟฟ้าสถิตจำหน่อยครับภาษาพวกนี้ครับเกี่ยวกับระบบประสาทโดยตรงนะฮะไฟฟ้าสถิตคนไหนเก็ตคนนั้นก็จะไม่มีวันที่จะสมองฝ่อนะไม่มีวันสมองฝ่ออย่างลุงเนี่ยไม่มีสิทธิ์สมองไม่มีฝ่อแน่นอนนะครับลุงรู้ตัวตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปละที่จริงรู้มานานแล้วสมองไม่มีวันฝ่อลุงออกนะครับก็ยังสงสัยเหมือนกันพอเวลาจะไปเวิร์นโลกไปเนี้ยก็คงจะมีผู้คนต้องการสมองลุงสตาฟไปดีไหมเนี่ยยังคิดสตาฟอยู่นะมันจะเป็นเอาไว้มนุษย์ศึกษาก็ดีเหมือนกันนะจะเห็นตัวลุงอยู่แล้วลุงเดินหายไปในความมืดที่ไหนก็ไม่รู้แล้วก็ตัวนี้จริงไม่ได้พูดเล่นนะอย่ามาคิดเผาลุงเป็นอาขาดไม่ได้เผาหรอกบอกให้รู้ลงหน้าด้วยอย่ามาคิดเผาลุงเป็นอาขาดไม่มีสิทธิ์ได้เผาหรอกมีแต่ลุงนั่นแหละจะทำเมนไว้เผามนุษย์เผาเสร็จเป็นชาติสุดท้ายเลยไม่ต้องมาเกิดอีกเลยให้มันรู้ไผ่เป็นไผ่ไปเลยนะ
ลูกของคุณพ่อที่หมดแรงเดิมขายต้นไม้มาขอบคุณคุณลุงมากครับที่ช่วยให้คุณพ่อแข็งแรงขึ้นครับอ๋อคุณพ่อมาวันก่อนใช่ไหมลูกชายสองคนงั้นเหรอโอ้โหสุดยอดนั่นน่ะรีบมาทำบุญชนะเอาแล้วกันทำบุญใหญ่ได้แล้วนะเออนั่นนะคุณลักวิรุณเหรออ๋อลักวิรุณคือลูกของคุณพ่อที่หมดแรงเมื่อ2วันที่ผ่านมาโอเคเดิมขายต้นไม้โอเคโอเคโอเคมาขอบคุณลุงมากครับที่ช่วยให้คุณพ่อแข็งแรงขึ้นครับแปลว่าแจ๋วนะครั้งเดียวเองเนาะรู้สึกถ้าเป็นเนี่ยกี่เป็นมานานยังเป็นมานานยังลุงก็ไม่ได้ถามมากเท่าไหร่นะครับสังเกตให้ดีๆนะครับก็ยินดีด้วยนะโอเคครับนี่ลักษณะเงี้ยถ้าลุงต้องการเงินเนี่ยภาพเมื่อกี้เนี่ยถ้าลุงต้องการเงินเมื่อกี้เนี่ยจริงภาพไหนล่ะนี่นี่ภาพนี่ภาพนี่ลุงคนนี้ครับลุงคนนี้แหละลุงคนนี้แหละ นา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 นี่เขาโฆษณาเลยดูดึงภาพมาให้ดูนั่นลุงคนนี้แหละครับลุงคนนี้แหละลูกชายก็นั่งอยู่สองคนนั่นนั่นลองฟังเอาเองครับลูกชายเขาก็มีความรู้ด้านของกฎหมายนั่นนะครับใช่ไหมเจอสองฝ่ามือหน่อยเดียวคุยกันไปคุยกันมาเนี่ยแล้วก็ได้เรื่องเลยใช้เวลากี่นาที10นาทีด้วยซ้ำไปเนี่ยเดินทุกตักเห็นไหมใช่ไหมคงใช่แล้วใช่แล้วเห็นไหมนั่นแหละนั่นแหละ นั่นเออลุงคนที่ว่าเนี่ยนะครับ ก็มีเรี่ยวแรงแข็งขันกันไปจากเดินมาจะไม่มีแรงลุงก็ให้เดินไปหารถตั้งสองเที่ยวสองสามเที่ยวอย่างนี้เป็นต้นก็ดูเองฮะท่านที่อยู่หน้าจอไอ้พวกการกระทำมันฟ้องมันเองหรอกพวกนั้นนี่แหละคือพลังงานที่บริสุทธิ์บริสุทธิ์ก็พูดจังลุงก็พูดจังโอเคนะนู่นเนี่ยไหมภาพเก็บจับภาพมึงแต่เริ่มต้นเดินติ้วติ้วเลยเจอสองฝ่ามือเดินริ้วๆเลยนั่นยังก็ตัวเองไม่เป็นอะไรเลยเนี่ยหัวเข่าติดขัดก็หายติดขัดทันทีหัวเข่ามันตามน้ำได้เลยแหละครับพูดแล้วก็เหมือนมายกย่องตัวเองพี่เอ้ยนะครับผมเองผมยิ่งถนอมตัวอยู่พวกนี้ครับก็อยากจะให้ท่านเข้าใจมากขึ้นกว่าเดิมเพราะมันเป็นของใหม่นะครับเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ลุงก็พูดจังคำนี้พลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์นะครับ เขาใช้อย่างอื่นรักษากันลุงใช้พลังงานบริสุทธิ์รักษามันก็จะต่างกันลุงก็อธิบายเหลือเกินอธิบายจะให้เข้าใจนั่นแหละครับสิ่งนั้นมันจับยัดไม่ได้นะครับมันก็มาเป็นรูปแบบของนั่นๆๆโอเคนะเอาละต่อไปนี้ลุงจะเริ่มดูแล้วนะครับฝั่งเฟซนะฮะฝั่งเฟซมีไผ่บังเดอร์1 2 2 2 2 2 2 3 3 3เท่ากันแล้ว3เกินแล้วฮะ4แปลว่าฝั่งเฟซเลือกข้อ3โบกมือย้อยๆนะฮะ
3เกิน2 2เกิน1ลุงจับแค่นี้ก็พอแล้วทีนี้ฝั่งยูโตทีนี้ครับดูสิคนละห้องก็มี2 3 3 3 3นำ2นะมา2 2เท่ากันละเท่ากันแล้วจ้ามา1มา2มา1อ่ะ1นำแล้วเนี่ย1 2 1 1นำแล้ว1 2เท่ากันละหึ1 2 1 1อ๋อ1นำเอามาเป็น3ทีเนี้ย3 3 3 3 1 3 2โอ้โหก้ำกึ่งเลยนี่ลุงต้องเอาละเอียดแล้วแบบเนี้ยโอ้ยลุงต้องอย่างละเอียดแล้วเงี้ยงั้นลุงถูกด่าแม่พ่อแบบเนี้ยใช่ไหมครับฝั่งเฟซสรุปแล้วนะฮะว่า3มากกว่านะครับคือโบกมือย้อยๆนะครับฝั่งเฟซฝั่ง YouTube นะครับ2 2 3 3 3 1 1 2 2 2หนึ่งแล้วสองหนึ่งหนึ่งสองเอ้ามือเนี่ยสามสามหนึ่งโอ้ยมือหนักไปน้อยหนึ่งเอาใหม่ใหม่มือหนักเนี่ยหลุดไปทุกทีเลยสองสามสามสามสองแย่แล้วลุงเนี่ยทำเองงงเองลุงเข้าไปเอ้าสองสามสามสามสองสองหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองสามสามหนึ่งสามสองเอ้าสองหนึ่งสองสองสองเอาเสียงนั้นเนี่ยข้อสองนำหน้าเสียงเหรอนะ YouTube ต้องการเสียงมากกว่านะต้องการแสงมีสีนั่นเองเอากลับมาถึงทางด้านนี้นะฮะนะเมื่อกี้ YouTube นะครับมาถึงด้านเฟซนี่ฮะดูสิมาถึงฝั่งเฟซในการนาคาง่ายหาข้าวเฉลี่ย1 2 2 2 2 3 3 3โอ้3 3สองหนึ่งโอเคเอาละหมดละอุ้ยตายหนึ่งหนึ่งโอ้โหสองกินขาดครับผมนะโอ้โหแสงในแค่8เสียงเองโบกมือย้อยๆในแค่13เสียงต้องการเสียงเนี่ย
มีทั้งหมด10 15 17เสียงต่อรองเสียงไปกินนะครับแค่นะอ้าวเสียงก็เสียงวะเห็นไหมอ้าวเสียงนะครับเสียงดุดดืบจังเนาะเสียงเนี่ยฟังให้ดีนะครับโดยส่วนตัวแล้วบอกให้เลยว่าเสียงก็ลึกซึ้งนะครับเสียงลึกซึ้งนะครับถ้าคนไหนรับเรื่องโบกมือได้จะสุดยอดมากนะครับพี่สาวเวลามาอยู่ใกล้ลุงนะเวลาลุงบรรยายที่ห้องเนี่ยนั่งได้180เอ้ยโทษ80คน100คน80คนเนี่ยนั่งได้สบายนะมีเก้าอี้ก็เสร็จสับตอนบรรยายทุกวันที่แรกของเดือนตอนบรรยายทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนไม่ได้บรรยายมาตั้งแต่เจ้าโควิดมาเนี่ยครับตั้งแต่ต้นปีที่แล้วนะครับต้นปีตั้งแต่มกราแปลว่าไม่ได้บรรยายมาปีเต็มๆนะฮะที่นั่งกล้าวนี่ครับเวลาบรรยายเนี่ยคนในห้องผมโบกมือย่อยๆเนี่ยจะรับได้ถึงไม่ต่ำกว่า 85% นะครับส่วนมากจะเป็น90 95ที่รับได้โบกมือย่อยๆนะครับก็แปลว่าโบกมือย่อยๆเนี่ยคนที่อยู่ใกล้จะได้ผลทันทีนะครับเอาไว้ในวันที่บรรยายอะไรพวกนี้นะครับหรือเวลาสิ่งพวกนี้ผมเตรียมตัวไว้บอกใครละเตรียมตัวไว้ที่จะรักษาผู้คนโดยการใช้สนามฟุตบอลนะครับบอกให้รู้ล่วงหน้าด้วยจะต้องใช้สนามฟุตบอลรักษากันเรื่องพวกนี้นะครับเรื่องพลังงานเนี่ยครับแต่ทีนี้เราก็มาเล่นที่หน้าจอนี่ซะเพื่อที่จะให้หลายท่านหลายคนได้รับรู้รับทราบนะพอเวลาถึงวันนั้นก็จะมีการนัดแน่กันใช้สนามฟุตบอลไม่รู้จะเป็นสนามฟุตบอลของจังหวัดไหนก่อนนะครับถ้าเป็นกทมจะไหวไหมก็ต้องหาทางช่วยกันนะครับลุงคิดอย่างนั้นลุงไม่ได้คิดเลยมากไปก่อนนะใครอยากทำบุญทำทานก็เชิญนะปัทยาไซก็แค่นั้นเองครับลุงมันประเภทง่ายๆนะมันเหมือนกับเข้าไปดูฟุตบอลไงออกมาจากดูการฟุตบอลแล้วค่อยซื้อตั๋วประมาณนี้ค่อยใส่กล่องนี้ดีกว่าโอเคไหมเอ้าเหมือนกับดูหนังอ่ะทุกวันนี้จะดูหนังมันต้องซื้อตั๋วก่อนใช่ปะดีไม่ดีไม่รู้อย่างเงี้ยใช่ป่ะครับมันจะเป็นมิติใหม่ไงเออใช่ไหมล่ะไปดูหนังดีไม่ดีซื้อตั๋วไปก่อนแหละเหมือนกันทุกวันเนี่ยใดๆก็ตามทีอันนี้ไม่ต้องกินเสร็จแล้วค่อยจ่ายตังค์จ่ายตามความพึงพอใจด้วยนะกินเสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยจ่ายตังค์จ่ายตามความพึงพอใจด้วยแน่ไหมครับก็ของมันแน่ใช่ไหมครับเอาอะไรกันนักกันหนากับมนุษย์อันนี้ถ้าคิดจะช่วยกันไม่ยากหรอกขณะกันต้องการให้ลุงช่วยไหมล่ะทีนี้เห็นไหมครับมันอยู่แค่ตัวนี้ผู้ให้กับผู้รับผู้ให้มีอยู่แล้วจะให้ผู้รับต่างหากพร้อมจะรับไหมล่ะเห็นไหมต้องทำใจตรงนี้ให้ได้เพราะอันนี้ไม่ได้มีเสียไม่ได้เสียสุ่มกระตังแต่ประการใดรักษามนุษย์ผ่านจอฟรีของดีที่สุดคือของฟรี first step งับอากาศครับสูดอากาศครับโอ้สูดก็ไปลึกโดยจมูกก็ได้ปื๊ดกลั้นเอาไว้ขมิ้นท้องด้วยเด้อนะครับกลั้นเอาไว้ขมิ้นท้องด้วยเด้อนะครับเอาละคราวนี้เสียงนั้นสำคัญชะไหน